ับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้มาคีสำหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวด่วนตัวรถพ่วงเทเลอร์สีแดงของเรานะครับสั่งซื้อมาจาก Lazada คันนี้ให้ถ่ายซื้อมาเท่าไหร่จริงๆวิ่งได้คันใหม่นะไม่ใช่ของเก่ามือสองนะรายละเอียดดีดูมียี่ห้อด้วยนะครับคันนี้ซื้อมา60บาทนะครับ60บาทจากแอป Lazada น้องคนไหนสนใจลองเสิร์ชดูได้แต่ว่ามาแบบนี้เลยนะไม่มีกล่องหรือแพ็คเกจมานะครับนะตัวรถคันนี้นะครับเรามาดูกันเป็นรถบรรทุกรุ่นแมนนะครับยี่ห้อแมนรุ่น TGX นะครับยี่ห้อแมนโดยตรงไหนนี่นะครับรถบรรทุกยี่ห้อแมนเนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นบริษัททำรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับของฝั่งยุโรปเนาะหรือว่าอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ความนิยมในไทยเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นสายรถญี่ปุ่นรถจีนรถเกาหลีเนาะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีมาตรฐานแล้วก็โด่งดังในฝั่งยุโรปอเมริกานะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกของทีมรถแข่งซิตรองสปอร์ตนะครับซิตรองสปอร์ตซึ่งถ้าเราดูเนี่ยด้านหลังรถนะครับก็จะเป็นตัวเทเลอร์นะครับเทเลอร์นี่สามารถถอดได้เทเลอร์นะครับสามารถถอดได้ออกมาแต่ว่าตู้ด้านหลังถอดไม่ได้นะครับอันเนี้ยเขาจำลองไว้เป็นเหมือนกับห้องออฟฟิศของทีมแข่งนะครับทีมซิตรองเห็นไหมเราดูมันจะมีเป็นหน้าต่างนะครับเป็นลายนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำมาบนบอดี้พลาสติกนะเป็นแค่สติ๊กเกอร์แปะนะครับนี่นะครับตัวเทเลอร์ด้านล่างนี่มี6ล้อนะครับรายละเอียดตรงรูน็อตก็ทำเป็นยางอะไหล่แล้วก็มีตัวขาตั้งมาให้ด้วยแต่ไม่สามารถพับได้เนาะตั้งแบบฟิกเลยนี่นะครับเวลาเราถอดหัวออกตัวหัวก็ถอดออกมาแบบนี้เป็นสีแดงขาวนะครับรายละเอียดของตัวหัวเรามาดูกันรูน็อตรุ่นแมนรถบรรทุกรุ่นแมนรุ่น TGX นะครับสกรีนไลน์เป็น 206WRC หรือว่าก็คือทีมเปอร์โยนะครับอันนี้เป็นโชว์โปรโมทรุ่นเปอร์โย206นะครับส่วนรายละเอียดของตัวหัวล่านะครับก็ดีเทลดีนะครับเนี่ยเรามีดูมีช่วงไฟท้ายเมย์แต่ว่าอาจจะลงสีมาขาวไปทั้งหมดเนาะรายละเอียดนะครับทำเป็นรูปตะแกรงมีถังน้ำมันด้วยนะครับลวดลายก็ทำมาสมจริงนะครับไม่เสียแบรนด์มาเจเลตนะครับภายในห้องคนขับก็มีรูปพวงมาลัยด้วยมีพวงมาลัยนะครับเนี่ยมีคอนโซลของจริงเห็นไหมทำแบบเรียนแบบของจริงเลยมีห้องคนขับพร้อมนะครับสำหรับคันนี้กับราคา60บาทที่น้องๆเห็นเนี่ยวันนี้ที่มารีวิวให้ดูนะครับถ้าคิดว่าคุ้มหรือสนใจก็ลองหาดูได้ในแอป Lazada แอป Shopee มีขายนะครับแต่ว่าไม่มีแพ็คเนาะนะครับคันนี้ก็สำหรับการควิกรีวิวหรือแฟตรีวิววันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ